สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโตผมตุลุครับผมนกครับอยู่ที่ร้านคอปคอปแมนนิโคนะครับคอปออนะครับครับผมวันนี้เราจะมาทำเป็นเมนูนะครับมอคค่าครับผมมอคค่าร้อนกับเย็นครับแต่วันนี้ครับเราจะใช้เป็นตัวอาราบิก้านะครับ 100% แล้วก็ผงโกโก้นะครับเริ่มต้นจากเป็นเมนูเย็นก่อนเนาะพี่ใช่ครับใส่ผงโกโก้กันเลย2ช้อนชานะครับกาแฟดับเบิลช็อตนั่นเองนะครับสกัดกาแฟนะครับจากนั้นใส่นมข้นหวานนะครับ30 ml ครับผมนมปรุงแต่งครับผม40ครับจากนั้นคนเพิ่มความพิเศษนะครับเข้าไปช็อกโกแลตจัดไปเลยพี่ตู้ผมมีคำถามครับพี่ตู้ครับผมถ้าพี่ตู้อยากได้ของถูกๆเนี่ยพี่ตู้ต้องไปซื้อที่ไหนครับซื้อที่แมคโครครับผมไม่ใช่ครับพี่อ้าวที่ไหนอ่ะซื้อที่ถนนครับพี่ทำไมครับก็รถเยอะครับพี่รถ อ๋อ จากนั้นก็น้ำแข็งเต็มแก้วตามด้วยฟองนมฟองนมครับผมครับเทลงไปครับจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูต่อไปครับผมร้อนบ้างเป็นร้อนนะครับเชิญนุเลยครับผงโกโก้เหมือนเดิมนะครับไอ้ของเรา1ช้อนเท่านั้นนะครับใช่ครับไม่ต้องพูนมากครับเดี๋ยวจะขมไปมันไม่ใช่แค่เรื่องโกโก้มันจะขมมันอาจจะแบบมันเป็นดอกกลิ่นกาแฟมากเกินไปครับสกัดกาแฟนะครับกาแฟเสร็จนะครับคนให้เข้ากันนะครับคนให้โกโก้มันละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำข้นเข้าไปนะครับ10 ml 10 ml ครับผมจัดไปเลยก็คนให้ตัวน้ำข้นละลายนะครับครับผมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาสตีมน้ำร้อนนะครับได้น้ำร้อนแล้วเราก็เทลงไปเลยอันนี้ผมจะทำไม่นานนะครับเรียบร้อยนะครับเมนูมอคค่าโกโก้ร้อนนะครับทิปเด็ดตาโตครับผมสำหรับทิปเด็ดตาโตในวันนี้นะครับของเราก็จะเป็นการละลายโกโก้นะครับกับตัวน้ำกาแฟนะครับน้ำกาแฟที่เพิ่งสกัดอ่ะร้อนๆเลยนะครับมันละลายเนาะกับโกโก้นะครับวิธีการก็คือเอาโกโก้ไปรองเลยในใส่ไปก่อนเลยในตัวภาชนะจากนั้นก็สกัดน้ำกาแฟพอได้น้ำกาแฟเสร็จเราก็คนให้ละลายก็อย่าลืมติดตามเรา2คนได้ใหม่นะครับทาง Facebook กาแฟสดคอปแมนนะครับแล้วก็ YouTube คอปแมน Channel นะครับผมครับก่อนจะไปขออนุญาตฝากร้านนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่แถวดอนเมืองนะครับสามารถมาเยี่ยมชมร้านคอปแมนลิโคของเราได้ที่สาขาคอปออนนะครับอยู่ตรงสี่แยกคอปออนตรงนี้เองส่วนสำหรับตัวผมนะก็ฝากเหมือนกันถ้าอยากเห็นผีนะครับให้ไปบ้านร้างครับแต่ถ้าอยากมีความหวังนะให้มาบ้านที่สำหรับวันนี้เรา2คนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ